ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้เซฟฟิตี้เด็กฟิวเจอร์ก็มองว่ามีแนวโน้มที่จะย่อตัวลงอีกครั้งหลังจากที่เมื่อวานในส่วนของ S50Z11ปรับตัวขึ้นไปทดสอบไฮก่อนหน้าที่ระดับ 696.70 จุดแต่ก็ย่อตัวลงมาปิดบวกไป 9.50 จุดที่ระดับ 687โดยทั้งนี้ก็มองในส่วนของปัจจัยภายนอกที่กลับมาเป็นแรงกดดันอีกครั้งหลังจากที่นักลงทุนก็ยังคงมีความไม่มั่นใจต่อการควบคุมวิกฤตหนี้ยุโรปหลังจากที่มีความคืบหน้าในเรื่องของการเมืองในภาคส่วนของอิตาลีเองแล้วก็กรีซโดยทั้งนี้ในส่วนของผลตอบแทนของพันธบัตรอิตาลีอายุ5ปีที่มีการประมูลไปเมื่อวานนี้รอบล่าสุดอยู่ที่ระดับสูงถึง 6.29% โดยเป็นจุดสูงสุดตั้งแต่เริ่มมีการใช้ค่าเงินยูโรก็มองว่าทำให้นักลงทุนเนี่ยมีความไม่มั่นใจต่อความสามารถในการชำระหนี้ของอิตาลีขณะที่ในส่วนของกรีซเองก็อยู่บนความไม่แน่นอนในเรื่องของการที่จะได้รับเงินช่วยเหลืองวดต่อไปหรือไม่ดังนั้นนักลงทุนจึงเลือกที่จะขายสินทรัพย์เสี่ยงออกมาอีกครั้งแล้วก็เป็นแรงกดดันให้เห็นในส่วนของดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยปรับตัวลดลงตามกันแล้วก็ในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ร่วงลงเช่นกันก็มองว่าเป็นแรงกดดันให้ในส่วนของตัว Safe 50แล้วก็ Safe 50 Index Future มีแนวโน้มที่จะเปิดตลาดอ่อนค่าลงก่อนแต่อย่างไรก็ตามถ้าดูในส่วนของนักทุนต่างชาติที่กลับมาซื้อในส่วนของหุ้นเมื่อวานนี้ราว 1,578.15 ล้านบาทแล้วก็ซื้อมากขึ้นในส่วนของ Safe 50 Index Future อีก 1,031 สัญญาโดยเมื่อดูวอลุ่มการซื้อขายโดยรวมแล้วก็ในส่วนของสถานะคงค้างที่เพิ่มขึ้นในส่วนของ S50Z11 ก็มองว่าน่าจะเป็นแรงหนุนที่ช่วยจำกัดการปรับตัวลงในวันนี้โดยมองว่าถ้าหากยังไม่หลุดระดับ675จุดก็แนะนำเข้าไปเปิดสถานะรอง S50Z11 เพื่อดักการดิบกลับได้โดยมองในส่วนของ Set 50วันนี้มีแนวต้านอยู่ที่ระดับ700-710จุดและแนวรับอยู่ที่682-670จุดส่วน S50Z11 มองแนวต้านอยู่ที่ระดับ696.7-707จุดและแนวรับอยู่ที่680-670จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Futureในส่วนของ KTB Z11 หลังจากที่เมื่อวานราคาปิดบวกได้เล็กน้อยแต่ว่าวอลลุ่มค่อนข้างทรงตัวประกอบกับเครื่องมือ MACD ยังคงปิดต่ำกว่าเส้น Zero Line แล้วก็ Modified Stochastic ยังคงให้ค่าสัญญาณลบต่อเนื่องมองว่ายังเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของ KTB Z11 ดังนั้นยังแนะนำให้เปิดสถานะช็อตโดยแต่ขาดทุนที่ระดับ 15.50 บาทส่วน TTA Z11 ถึงแม้ว่าในส่วนของดัชนีBDI จะปรับตัวลดลงอีกลบไป17จุดเมื่อวานนี้แต่ว่ามองแนวโน้มยังอยู่ในทิศทางของการฟื้นตัวในช่วงนี้ขณะที่ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองก็ยังค่อนข้างดีโดยในส่วนของ TTA Z11 ยังได้รับแรงหนุนจากในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกแล้วก็เมื่อวานราคาปรับตัวขึ้นปิดแท่งเทียนมีสีขาวยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นทุกเส้นดังนั้นจึงมองว่ายังมีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบไฮก่อนหน้าที่ระดับ 16.10 บาทก็ยังแนะนำลองต่อได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 14.50 บาทส่วนอีกตัวที่แนะนำคือท็อป Z11 ถึงแม้ว่าในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกจะพักตัวลงมาอีกครั้งแต่ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคยังดูดีต่อเนื่องหลังจากที่ในฝั่งของราคาหุ้นแม่เองก็สามารถผ่านไฮในระยะสั้นขึ้นไปได้ส่วนราคาของฟิวเจอร์เนี่ยก็ปิดแท่งเทียนเป็นสีขาวเมื่อวานนี้โดยมีในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกเป็นแรงหนุนก็มองว่ายังมีโอกาสที่จะผ่านไฮในระยะสั้นที่ระดับ 60.50 บาทขึ้นไปก็แนะนำให้เข้าเปิดสถานะลองในจังหวะที่ย่อตัวลงมาในวันนี้ตามทิศทางของตลาดรวมโดยตัดขาดทุนที่ระดับ57บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future Silver Future แล้วก็ Oil Future มองในส่วนของทั้ง3ตัวก็น่าจะได้รับแรงกดดันจากในส่วนของราคาทองคำโลหะเงินแล้วก็ราคาน้ำมันดิบ Brent ที่กลับมาพักตัวลงอีกครั้งโดยทั้งนี้ก็ได้รับแรงกดดันจากการที่ดอลลาร์
าสหรัฐดีดกลับขึ้นมาหลังจากที่อ่อนค่าลงไปเมื่อวันก่อนโดยทั้งนี้ก็มองในส่วนของนักลงทุนเองที่ยังมีความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตหนี้ยูโรโซนหลังจากที่ผลการประมูลพันธบัตรของอิตาลีเนี่ยออกมาในส่วนของอัตราผลตอบแทนเนี่ยอยู่ในระดับสูงแล้วก็ทำให้นักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับการชำระหนี้ของอิตาลีรวมถึงในส่วนของผลตอบแทนพันธบัตรของสเปนแล้วก็ฝรั่งเศสที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงในการซื้อขายก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยเลือกที่จะกลับเข้ามาถือดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ขายในส่วนของยูโรออกมาอีกครั้งทั้งนี้ก็มองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองก็อยู่ในช่วงของการพักตัวเช่นกันสำหรับในส่วนของราคาทองคำถึงแม้ว่าถ้ามองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองยังให้ค่าสัญญาณบวกแต่การที่ปรับตัวขึ้นแล้วยังไม่ผ่านระดับ 1,800 เหรียญต่อออนก็มองว่าทำให้ในระยะสั้นก็น่าจะยังคงแกว่งตัวผันผวนอยู่ขณะที่ในส่วนของตัวสปอตโกลเช้านี้อยู่ที่ระดับ 1,779.91 เหรียญต่อออนส่วนสปอตซิลเวอร์ทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 34.30 เหรียญต่อออนโดยขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลดลงราว 0.80 เหรียญมาที่ระดับ 112.10 เหรียญต่อบาร์เรลเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้ดังนั้นสำหรับในนักลงทุนที่จะเข้ามาเปิดสถานะใหม่ใน Gold Future ก็แนะนำให้รอให้ตัว GF 11แล้วก็ GF 10 11ย่อตัวลงมาแต่ว่าไม่หลุดระดับ 26,000 บาทเพื่อเข้าเปิดสถานะรองแล้วก็รอการดีดกลับขึ้นอีกครั้งโดยในส่วนของ Silver Future เองหลังจากที่ราคายังแกว่งตัวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดแล้วก็มองว่าน่าจะต่อเนื่องมาในวันนี้ยังแนะนำให้คงสถานะรอง SVZ11 ต่อได้เพื่อรอทำกำไรเมื่อปรับตัวขึ้นอีกครั้งไปทดสอบระดับ 1,100 บาทโดยทั้งนี้ให้วางจุด Stop Loss ไว้ที่ระดับ 1,035 บาทส่วน Brent Crude Oil Future มองว่าน่าจะเห็นการพักตัวลงระหว่างวันแต่ก็กรอบการพักตัวยังค่อนข้างจำกัดก็ยังต้องติดตามความคืบหน้าในส่วนของประเด็นเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินในยุโรปอยู่ดังนั้นเนี่ยการพักตัวลงมามองว่าน่าจะยังไม่หลุดระดับ 3,360 บาทสำหรับในส่วนของ BRZ11 เนื่องจากในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคก็ยังเป็นขาขึ้นก็แนะนำเข้าเปิดสถานะรองสำหรับในส่วนของ Safety Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวลดลงอีกครั้งมาที่ระดับต่ำกว่า1เท่าโดยเมื่อวานนี้อยู่ที่ระดับ 0.82 เท่าขณะที่ในส่วนของ Put Call OI กลับปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 1.45 เท่าก็ค่อนข้างส่งสัญญาณที่ขัดแย้งกันโดยมี Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Putที่ยังมากกว่าคอต่อเนื่องสะท้อนภาพรวมตลาดที่มองว่ายังมีแนวโน้มแกว่งตัวผันผวนต่อก็ยังแนะนำให้ใช้กลยุทธ์แบบ Put Spread โดยการลองพุทในสัญญาเดือนธันวาที่ราคาใช้สิทธิ์700จุดและช็อตพุทในสัญญาเดือนธันวาที่ราคาใช้สิทธิ์660จุดปิดการประชุมในส่วนของตลาดอันพันค่ะ